ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเชื่อเลยถ้าโควิดหายเมื่อไหร่หลายครอบครัวคงวางแผนไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขารวมไปถึงน้ำตกหรือว่าทะเลจะเฮฮาปาร์ตี้ให้สุดเหวี่ยงไปเลยและผมขอเตือนด้วยความหวังดีก่อนจะออกเดินทางควรเช็คเส้นทางให้ดีซะก่อนจะไปเชื่อมาก GPS อ่ะมันเกือบพาผมลงคลองมาแล้วดีนะขับไม่เร็วโดยเฉพาะเส้นทางหุบเขาที่เป็นป่ายิ่งต้องระวังไปอีกเท่าตัวเพราะส่วนใหญ่จะมีสัตว์ป่าเล็ดลอดออกมาเดินเข้ามาทักทายมนุษย์อย่างน่ากลัวบางตัวนี่เป็นสัตว์นักล่าซะด้วยขับรถอยู่นี่ต้องเบรกเอี๊ยดทันทีบางคนถึงขั้นทิ้งรถเพนนีเลยทีเดียวสัตว์ป่าบางตัวมาทักทายแรงเกินไปซึ่งในคลิปวิดีโอนี้พริกไทยดำจะพาไปรับชมเส้นทางที่สัตว์ป่าเจ้าถิ่นดักเอาไว้อยู่ถ้าอยากรอดอย่าขับผ่านเด็ดขาดใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวต้องเลี่ยงเส้นทางนี้อย่างด่วนเลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าถ้าเกิดดูแล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มซับอยู่ข้างล่างอย่าลืมกดให้ผมด้วยเด้อจุ๊บสัตว์เจ้าถิ่นในอันดับที่1โมโตคอร์สเจอแก่ป่าชนอย่างบ้าคลั่งถึงหันหลังหนีก็ยังตามมาอีกคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าแก่เป็นสัตว์น่ารักขนฟูฟูดูน่าขยี้จังเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดไปเจอแก่ป่าแล้วก็จะเปลี่ยนคำพูดไม่ทันแน่นอนมันจะมีพฤติกรรมดุร้ายน่ากลัวหวงถิ่นฐานใครบุกลุกเข้ามาจัดการไม่เลือกโดยเหตุการณ์นี้เป็นสายซิ่งมอเตอร์คอร์สที่กำลังขับขึ้นเขาไปหาสาวชาวดอยเป็นช่วงทางโค้งหักศอกพอดีในจังหวะนี้มีแก่เจ้าถิ่นยืนดักอยู่เป็นแก่เพศผู้โตเต็มวัยสายซิ่งตกกระจายชะลอรถทันทีในช็อตนี้เจ้าแก่ไม่รอช้าวิ่งเข้ามาชาร์จแบบไม่ทันตั้งตัวคนขับจึงตัดสินใจโบกมือให้ไปชิวๆดูเหมือนแก่จะฟังรู้เรื่องด้วยเฮ้ยยืนนิ่งเหมือนจะไม่ทำร้ายแต่ที่ไหนได้ในจังหวะที่กำลังขี่ออกไปมันพุ่งใช้เขาเข้ามาโจมตีกระแทกดังตักสะบัดยันกองคนขับจึงตัดสินใจจอดรถดับเครื่องลองลงไปยืนไล่ดูเผื่อมันจะกลัวแต่ที่ไหนได้ดันวิ่งเข้าใส่โหยแกะมันโหดจริงเว้ยเฮ้ยพี่แกเลยใช้มือจับเขาไว้ก่อนแต่แกก็ไม่ยอมขืนจนหลุดมาได้สุดท้ายสายซิ่งมอเตอร์คอร์สคันนี้ก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดสู้ไม่ไหวมันทรงพลังเกินสาวเสือไม่ได้ไปหาแล้วไอ้แกะบ้าขนาดวิ่งหนียังตามข้ามาอีกอันดับที่2แกะดำป่าปะทะเดือดรถแบ็คโฮโอ้โหมันช่างโก้จริงในส่วนอันดับที่ผ่านมาเป็นแกะป่าที่ทรงพลังมาต่อกันด้วยอันดับที่2ขอแถมอีก1เหตุการณ์รถแบ็คโฮคันสีฟ้าที่แสนสดใสนี้ที่กำลังเกี่ยดินเซาะล่องน้ำอยู่จู่ๆก็มีฝูงแกะป่าเจ้าถิ่นจำนวน 3-4 ตัวยืนมาดักรอเพื่อดูเชิงในระหว่างนั้นเองได้เกิดมีแกะตัวหนึ่งที่วิ่งมาตลบหลังรถแบ็คโฮโอ้โหดูเดือดใช้ได้พอหลังจากเกี่ยดินจนเสร็จก็ได้ขับขึ้นมายังด้านบนต่อในช็อตนี้ถึงขั้นต้องชะลอโอ้ละหนอแกะป่าดักเอาไว้เต็มๆทุกคนดูมันยืนขวางสิจิตใจเต็มไปด้วยความกล้าเอาเขามาโขกบุ้งกี่ดังตึงคนขับนี่ตะลึงหล่อนไปสักพักเลยคิดไม่ถึงจริงๆอะว่าแก่ป่ามันจะอันตรพานขนาดนี้มันโคตรจะหวงถิ่นคนขับไปต่อไม่ได้เลยตัดสินใจดับเครื่องมายืนดูแก่ป่ามันก็ร้องฟู่ฟู่มันแกะหรือว่างูวะเนี่ยจะเอาให้เข้าบทกรจนลืมไปเลยแก่ป่ามันก็ถอยไปตั้งหลักใหม่พร้อมกับวิ่งเข้าใส่บุ้งกีอย่างไม่กลัวมันชนทีสะเทือนทั้งป่าจิตใจมันทั้งสร้างจริงบุ้งกีเป็นเหล็กตันขนาดนี้มันไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่หน่อยเดียวเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีแก่ตัวนี้ก็วิ่งชนแล้วชนอีกระวังสมองเสื่อมนะเฮ้ยเพราะแก่ตัวนี้มันขอกลับบ้านก่อนคนขับรถแบ็คโฮจึงเดินไปดูอู้หูเหล็กบุบไหมเนี่ยคราวหน้าไม่รับงานนี้แน่นอนเพราะแถวนี้แม่งเถื่อนสัตว์เจ้าถิ่นอันดับที่3แมวน้ำยักษ์ทำลายรถยนต์เอาหน้าชนสบุบบีแมวน้ำเป็นสัตว์ที่แสนจะน่ารักมันดูรู้ภาษาจังเลยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่รวมตัวกันอายุเฉลี่ยถึง20ปีกันแน่อายุยืนยาวเอาเรื่องแมวน้ำส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ว่าทำไมตัวนี้มันใหญ่จังเฮ้ยตอนแรกนึกว่าของปลอมที่ไหนได้ตัวจริงเสียงจริงโดยที่แมวน้ำตัวนี้ได้ใส่อยู่ที่นิวซีแลนด์มันจะมีขนาดตัวใหญ่มากขนาดความยาวเท่ารถยนต์เลยในส่วนน้ำหนักตัวประมาณ1ตันโอ้พระเจ้าช่วยใหญ่มากซึ่งในเหตุการณ์นี้เป็นแมวน้ำที่มีขนาดไซส์ตัวบักเอฟที่กำลังโยนน้ำหนักตัวทิ้งใส่รถยนต์ที่กำลังจอดอยู่ทุกคนสังเกตตัวถังรถสิบุบบี้ไม่มีชิ้นดีเลยประกันจะรับเคลมหรือเปล่าก็ไม่รู้และเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นก็หลายครั้งอยู่เพราะด้วยสาเหตุมันหวงถิ่นนั่นเองมันนึกว่าลานจอดรถเป็นพื้นที่ของมันใครมาจอดจะโดนทุบหมดทำไมถึงไม่ติดป้ายเตือนไว้วะเนี่ยคนไม่เคยมาจะได้รู้โอ้โหจะจอดอยู่โดนทุบซะบี้เลยในส่วนบางคนก็สมน้ำหน้าเพราะว่าที่จอดรถดังกล่าวมันคือที่จอดผู้พิการแมวน้ำไม่ได้มาจัดการเองเลยทุบซะบี้เอาให้เข็ดThis late model sedan.
อันดับที่4ช้างซุ่มโจมตีรถประจำทางเพื่อจะมาขโมยกล้วยเราค่อนข้างจะเห็นบ่อยที่ช้างป่าออกมาเพ่นพ่านกลางถนนบางคนทิ้งรถวิ่งหนีเลยก็มีตัวใหญ่ขนาดนี้น่ากลัวจะตายโดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่บนถนนเส้นหนึ่งที่ประเทศศรีลังกาในจังหวัดที่รถบัสขับผ่านมาคนขับนี่ถึงขั้นสะดุ้งเลยเพราะเนื่องจากช้างตัวบักเอฟที่กำลังยืนขวางถนนอยู่อู้หูเบรกเอี๊ยดแทบไม่ทันผู้โดยสารส่วนใหญ่ควักมือถือมาถ่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและทันใดนั้นเองในรถดันมีกล้วยหวีเบลอมันส่งกลิ่นยั่วยวนช้างป่าช้างมันจึงใช้งวงยื่นเข้ามาเพื่อสาวหากล้วยมันอยู่ไหนวะเนี่ยและด้วยขนาดที่ตัวมันใหญ่ส่วนงวงเลยไปเกี่ยวกระจกแตกสลายพังเสียหายในจังหวะนี้ทุกคนแอบกังวลต่างคนเลยรีบหยิบกล้วยให้มันไปมันซาวไปซาวมาจะไปเอาคนขับซะแล้วพอหลังจากยื่นกล้วยให้มันไปได้ทุกคนก็ต่างใจชื้นขึ้นมาหน่อยโอ้ยนึกว่าจะหิ้วตัวคนขับไปซะอีกพอหยิบกล้วยหวีใหญ่คำโตไปได้มันก็ชักงวงกลับอย่างไวส่วนเจ้าของรถก็ไม่รอช้าเลยจังหวะนี้เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์โฉบไปอย่างเร็วไม่อยู่แล้วเว้ยน่ากลัวน่ากลัวถ้าเราสังเกตความเสียหายมีกระจก2ท้ายและข้างประตูเส้นนี้จะไม่ขับผ่านมาอีกแน่นอนผู้โดยสารโปรดทราบไว้ด้วยเส้นทางมรณะในอันดับที่5สิงโตเจ้าป่าใครขับผ่านมาระวังตกกระจายสิงโตเป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อที่มีขากรรไกรและอุ้งมือที่ทรงพลังมากผมเคยไปดูตัวจริงหืมใหญ่ๆคำรามทีหูกระพือโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินเดียเป็นสิงโตที่เดินข้ามถนนอย่างสบายใจส่วนผู้คนที่สัญจรไปมาก็ไม่ตกใจอะไรแม้แต่หน่อยเดียวเหมือนชินแล้วอะสงสัยมันจะออกมาบ่อยแต่ถึงยังไงก็ตามสิงโตมันก็คือสัตว์นักล่าเวลาคนสัญจรไปมาส่วนใหญ่จะขอหลีกหนีไกลๆไม่ขับเข้าไปใกล้มากอะเสียวในส่วนคุณลุงคนนี้ที่กำลังไปรับหลานหลังเลิกเรียนสายตาเหลือบไปเห็นสิงโตกำลังกินน้ำคุณลุงถึงขั้นเบรกเอี๊ยกล้อตายเลยพอสิงโตมันกินเสร็จมันก็แงะไปดูโอ้โหใจตกถึงตะตุ่มมันจะวิ่งมาไหมวะเนี่ยคุณลุงเตรียมดิฟยูเทิร์นกลับแล้วเด้อแต่พอมันกินน้ำจนอิ่มมันก็ขอตัวเดินกลับไปอย่างสง่างามท่ามกลางความตึงเครียดของคุณลุงไปรับไปส่งหลานทุกวันก็เสียวอ่ะเนี่ยวันหลังให้ป้าไปแทนแล้วกัน